เราจะเปิดเผยตัวตนของตีกันจริงไหมว่าคุณเป็นแบดบอยผมว่าทุกคนก็มีความเป็นแบดบอยอยู่แล้วมั้งครับแบดบอยในมุมคุณคุณคิดว่ามันประมาณไหนอย่างเช่นความเราทำพลาดไปอะไรเงี้ยก็ถือว่าการเป็นแบดบอยแล้วอย่างที่พี่ทำพลาดบ่อยๆอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่เป็นแบดบอยได้เหมือนกันนะเพราะเราโทรศัพท์ก็ชอบปิดเครื่องนี่ใช่ปะงานไม่ตอบตัดไปจากความแบดบอยในเรื่องของความเจ้าชู้นะแบดบอยเรื่องต่อยตีคุณมีไหมเขาเรียกว่าเคยมีดีกว่าครับอย่างที่ผมบอกว่าคนเราไม่ได้ดีไปหมดบางทีไม่ใช่แม้คนเราไม่ดีเหมือนอย่างผมเนี่ยไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนดีสัก 100% อะไรเงี้ยเราเคยทำพลาดหรืออะไรอย่างเรื่องต่อยตีผมว่าเด็กๆต้องมีเด็กๆก็ต้องมีธรรมชาติผู้ชายแหละมั้งใช่ครับต่อยไหมครับเราฮะต่อยไหมเน้นตบค่ะเน้นตบค่ะนี่เอาครั้งนี้เลยดูทรงเขาอะสูงยาวเข่าดีกล้าต่อยกล้าตีสมัยเด็กๆแต่กลัวกีฬาเอ็กซ์ตรีมทุกชนิดจริงไหมไม่ชอบความสูงครับไม่ชอบอะไรที่มันทำให้เราใจวิวๆทุกวันนี้ยืนแล้วกลัวตัวเองไหมเพราะเราไม่ชอบความสูงไงแต่เราสูงมากเคยตลกอย่างฮาเลยนี่โอ้เมื่อกี้เนี่ยตอนกูเล่นนะกูภาคภูมิใจมากนะว่าเฮ้ยกูคิดได้ไงวะแต่พอมึงแบบแค่กูแบบใจกูท้อแบบเขาก็เลยอธิบายว่าเขาไม่ชอบความสูงไงความสูงที่นี่ไม่หมายถึงบันจี้จัมป์ใช่ไหมพวกแบบไวกิ้งสนุกอะไรเงี้ยครับไม่เล่นหรอตอนเด็กๆเคยเล่นแต่พอโตมาแล้วแบบมันวิวท้องแล้วเราไม่ค่อยชอบครับรถไฟห่อตีลังกาไม่แน่ไฟห่อยังโอเคกว่าที่มันแบบเหมือนหัวใจจะหลุดใช่เหมือนหัวใจจะหลุดมีคนบอกหลายคนที่คนที่เขาเป็นโรคเหมือนแบบเขากลัวความสูงอ่ะเขาเหมือนหัวใจมันจะกระเด็นออกมาใช่เป็นเวลาผมเจอคุยกับพี่ซานี่ตอนนี้หัวใจผมจะหลุดเหมือนกันเด็กคนนี้มีเสน่ห์มากแล้วหนูเชื่อว่าเขาไปได้ไกลกว่าตั้มค่ะเขาละสิครับหนุ่มตรีของเราเล่นหวานเสน่ห์ให้พี่ซานิขนาดนี้เล่นเอาน้องตั้มไม่มีที่ยืนเลยทีเดียวคุณเป็นแบดบอยผมว่าทุกคนก็มีความเป็นแบดบอยอยู่แล้วมั้งครับอย่างที่พี่ทำพลาดบ่อยๆอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่เป็นแบดบอยได้เหมือนกันนะเวลากลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยพอเราส่งโทรศัพท์ก็ชอบปิดเครื่องนี่ใช่ปะนายไม่ตอบเดี๋ยวเข้าคำถามเลยจะได้จบๆซะคุณไปเจอเขาที่ร้านดื่มร้านนั่งดื่มแต่คุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเขาเป็นสายกินมังสวิรัตนะนี่เองสายปาร์ตี้นี่หรอเดี๋ยวนะเท่ากับว่าทุกวันนี้ลูกก็ไม่ได้กินเนื้อสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์ครับแต่ว่าเราจะเลือกกินมังสวิรัตหรือกินเจในวันพระครับทุกอาทิตย์ก็จะมีวันพระหนึ่งวันแต่ในปกติกินเนื้อสัตว์ไม่กินเนื้อวัวกินสัตว์เล็กอย่างเดียวเลยเพราะอะไรเพราะอะไรเราถึงตัดสินใจเพราะอะไรเหรอครับจริงๆคุณแม่ทำด้วยเหรอพี่แล้วเราก็แค่คิดว่าหนึ่งวันเราก็อยากทำไม่ได้ไปบนบานศาลกล่าวอะไรหรอกนะแต่แบบแค่อยากลองทำดูว่าตัวเองทำได้ไหมแล้วพอมันทำมาแล้วมันก็ไม่อยากจะหยุดทำ